เอากงเป็นแต้จิ๋วแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นไหหลำมันก็เลยแบบว่ามีการนำเอาอาหารเนี่ยมาฟิวเพื่อครึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นภัตตาคารเล่งหงนครสวรรค์ดังไกลไปทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนอกจากความสมดุลระหว่างตำรับจีนแต้จิ๋วไหหลำแล้วความสะอาดและอร่อยของร้านนี้ยังสูงส่งสง่างามสมดังชื่อร้านเล่งหงคือมังกรและหงนั่นเองไก่ไหหลำเนี่ยเราจะใช้ไก่ไทยนะคะก็นำเอามาต้มใส่สมุนไพรนะคะเป็นเคล็ดลับนิดหน่อยเราจะต้มด้วยน้ำที่เดือดปุดๆงั้นหนังไก่เขาจะไม่แตกเลยนะคะแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเนี่ยก็เป็นสไตล์ไหหลำแท้ๆก็คือเป็นเต้าเจี้ยวใส่ขิงนะคะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูก็นำมาผสมผสานกับสไตล์ไทยก็คือนำมาทำเป็นน้ำจิ้มน้ำมะกรูดค่ะเป็ดปักกิ่งที่นี่เนี่ยมีดีตรงที่ว่าหนังกรอบแน่นอนแป้งของเราเนี่ยค่ะจะบางและน้ำจิ้มเนี่ยเราก็เน้นเลยค่ะว่าคือเครื่องปรุงเกือบทุกชนิดเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศจีนแล้วก็นำมาผสมผสานแล้วก็ให้มันออกเป็นสไตล์ไทยก็ทานได้จีนก็ทานดีเราเน้นคุณภาพของวัตถุดิบเพราะฉะนั้นปลากระพงในทุกเมนูในร้านเนี่ยมันจะเป็นปลาว่ายน้ำทั้งหมดปลอดสารพิษแน่นอนไม่มีฟอร์มาลีนนะคะแล้วก็เวลาเรามาทานเนี่ยเนื้อเขาจะเด้งสะดุ้งเลยแล้วก็ฟูขาวสวยมากแค่วัตถุดิบดีทำอะไรก็อร่อยค่ะกระเพาะปลายัดไส้กุ้งน้ำแดงตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาหารไหหลำปกติอาหารจีนเนี่ยแทบจะไม่มีผักผสมอยู่เลยแต่ว่าถ้าเป็นกระเพาะปลายัดไส้กุ้งเนี่ยเราจะมีข้างในเนี่ยจะเป็นไส้พุทราจีนแปะกล้วยข้าวเหนียวแล้วก็เผือกกวนปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ห่อด้วยแป้งฮะเก๋าคลุกด้วยงาแล้วก็นำไปทอดด้วยเนยขาวค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่